อย่างกับคนเดียวกันเปิด7ดาราชายหน้าเหมือนกันจนนึกว่าแฝดเราดาราชายในวงการบันเทิงไทยที่หน้าคล้ายๆกันนั้นก็มีตั้งเยอะรวมไปถึงเราดาราชายเหล่านี้ที่หน้าคล้ายคลึงกันจนหลายคนนั้นนึกว่าเป็นแฝดแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ7เป๊กผลิตโชคและกันอัธพันธ์มาเริ่มที่คู่แฝดคนละฝาอย่างนักร้องเสียงดียังหนุ่มเป๊กกับนายเอกขวัญใจสาววายังหนุ่มกันที่ใครเห็นก็ต้องทักผิดทักถูกกันบ้างเพราะทั้ง2คนนั้นหน้าคล้ายคลึงกันอย่างมากแถมยังมาอวดภาพคู่เทียบกันให้เห็นชัดๆไปอีกเห็นแบบนี้แล้วถ้าบอกว่าเป็นแฝดก็เชื่ออย่างแน่นอนอันดับ6วินเมทวินและมะตูมพลอยเพชรมาต่อกันที่นักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มวินและดีเจชื่อดังอย่างมะตูมที่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนสูงที่ใกล้เคียงกันแต่เรื่องหน้าตาก็ไม่ใช่เล่นๆเพราะเหมือนกันจนหลายคนนั้นแยกแทบไม่ออกยิ่งเวลายิ้มก็ยิ่งคล้ายกันเข้าไปใหญ่เห็นแล้วก็อดทักผิดทักถูกไม่ได้เลยทีเดียวอันดับ5แดนวรเวทและแบงค์อาทิกิจนักร้องหนุ่มอย่างแดนวรเวทที่จู่ๆก็มีแฟนโผล่มาอย่างอดีตเพื่อนร่วมค่ายอย่างแบงค์วงวานิลาที่ไม่ใช่แค่หน้าที่คล้ายแต่ทั้ง2คนยังคล้ายกันยันสีผิวแบบนี้ไม่ให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนกันยังไงไว้อันดับ4เจเจพิพัฒน์และเฟิร์สคณพันธ์พระเอกรูปร้อยอย่างหนุ่มเจดก็ไม่วายมีนักแสดงรุ่นน้องที่หน้าเหมือนเจ้าตัวแบบสุดๆเหมือนกันอย่างหนุ่มเฟิร์สคณพันธ์ที่ก็โดนหลายๆคนทักอยู่บ่อยๆว่าเป็นแฝดบ้างเป็นพี่น้องบ้างแต่ยืนยันว่าทั้งคู่นั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกันแบบพี่น้องอย่างแน่นอนอันดับ3ต่อธนภพและพี่พีกิตนักร้องหนุ่มรุ่นใหม่ที่หน้าตาหล่อเหลาเป็นเอกลักษณ์สุดๆแต่ดันมีคนมาหน้าตาเหมือนซะอย่างนั้นนั่นก็คือนายเอกสุดฮอตอย่างพี่พีกิตที่โครงหน้าคล้ายกันมากแบบว่าเห็นหนุ่มพีพีแวบแรกหลายคนก็คงจะนึกถึงรุ่มต่อกันอย่างแน่นอนพอเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องดูดีๆสักหน่อยว่าใครเป็นใครกันแน่อันดับ2นัทอติรุธและกันสมัยคู่นี้ก็เรียกว่าคล้ายกันจนงงเพราะหลายคนก็คงเคยเห็นหน้าค่าตานักแสดงหนุ่มอย่างหนุ่มนัทมาตลอดแต่ไงดันมีนักแสดงวัยรุ่นที่หน้าละไม้คล้ายคลึงกันอย่างหนุ่มกันสมัยโผล่มาเล่นเอาหลายคนนั้นงงกันเป็นแถวๆว่าคู่นี้เป็นแฝดหรือเป็นพี่น้องกันหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนก็แค่คนหน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองล่ะจ้าอันดับ1เคเลิศสิทธิชัยและปีโป้ณัชพันธ์เรื่องความหน้าเหมือนต้องยกให้กับคู่นี้พอแม้แต่แฟนคลับก็ยังแยกแทบไม่ออกแถมหลายคนก็ยังคิดว่าทั้ง2คนนั้นเป็นแฟนกันจริงๆก็จะไม่ให้คิดแบบนั้นได้ยังไงพอหน้าก็เหมือนรอยยิ้มก็เหมือนรูปร่างก็ยังเหมือนเหมือนจนคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันและก็เชื่อว่าจนถึงตอนนี้หลายคนก็ยังคงแยกไม่ออกอย่างแน่นอน